เอ็มลูกสาวหม่ำจกมกวันเกิดปีนี้ขอเปย์พ่อแม่ให้เงินปึกหนาเอ็มบุษราคำวงคำเหลาตนโตลูกสาวหม่ำจกมกวันเกิดปีนี้ขอเปย์พ่อแม่ให้เงินปึกหนาทำเอาสองตายายยิ้มแก้มปริเรียกว่าเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อายุ37ปีอย่างเป็นทางการสำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลาลูกสาวสุดที่รักของตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกและมดเอ็นดูเจ้าตัวเลยได้นัดครอบครัวมานั่งทานข้าวฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆโดยงานนี้เอ็มบุษราคำยังได้เซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ด้วยการนำเงินปึกหนามามอบให้อีกด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอีกไม่กี่วันก็วันเกิดครบ37ปีแล้วจุดพระในบ้านคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดูสีหน้าตาหม่ำสีดีใจปลื้มใจมากบางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันคือคุณค่าทางใจมากกว่าส่วนยายมดก็ไม่อยากรับเพราะเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่แล้ว